สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแสนสุขของพวกเราแล้วนี่จำได้ไหมเพื่อนว่าเราเจออะไรกันบ้างที่นี่จำได้สิเราเจอแมวgarfieldปีศาจที่นี่นั่นเองแล้วเราก็ไปปราบมันเรียบร้อยนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นการ์ตูนแคทด้วยแต่วันนี้รู้สึกว่าที่นี่มันเงียบสงบแล้วเราก็เลยนี่นะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านเพียบเลยเพราะว่าเราจะมาแต่งบ้านกันนะครับวันนี้บ้านที่แสนสุขของเราหลังจากที่เราไปบู๊กับสัตว์ประหลาดมาตอนนี้เราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขแล้วใช่มาเรามาเริ่มจัดของกันดีกว่าโอเคเอาโต๊ะวางริมกำแพงนี่เชือบวางไปมาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนทำไมตู้เย็นฉันกระเด็นไปอย่างนั้นอ่ะตู้เย็นมันกระโดดซื้อมาไม่ทันใช้เลยจะพังแล้วตู้เย็นเราต้องวางไว้ใกล้ห้องครัวดิเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ใครไปซื้อหลุมฝังศพมาไว้ในบ้านเนี่ยใครจะซื้อของแบบนี้มาไม่เอาหรอใครซื้อมาเนี่ยตีมือเลยนี่เอาไปฝากบ้านนี้ขอประตูก๊อกโทษนะครับผมเอาหลุมฝังศพมาฝากครับถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียงอะไรบ้างโอ้โหกลับมาทีตู้เตอร์ล้มหมดเลยอ้าวโอ้โหเฮ้ยเพื่อนทำอะไรเนี่ยหักเลยเหรอแตกเลยโอ้โหตัวนี้ซื้อมา 2,000 ยังไม่ทันได้ใช้เลยเนี่ยจะมาจัดบ้านกลายเป็นต้องเอาขยะมาทิ้งแล้วเนี่ยโยนไปฟิวโยนไปให้บ้านนู้นอยู่เฉยๆเลยอย่าซนพอเลยนี่จัดบ้านเกือบเสร็จแล้วเหลือสิ่งสุดท้ายที่ต้องจัดก็คือตู้เย็นเก่าๆหนึ่งใบที่เราซื้อมาอุ้ยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยข้างหลังเราก็มีตู้เย็นอยู่แล้วนี่มือเขาแถมมาตอนซื้อบ้านอ่ะโอ้โหเราไปซื้อมือสองมาทำไมเนี่ยตู้นี้เอาไว้แช่หมูอย่างเดียวแล้วกันดีอยู่ในนี้ก่อนนะพี่มีเซอร์ไพรส์มาให้อะไรอ่ะเดี๋ยวจะบอกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปพาเซอร์ไพรส์มาให้มานี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่เอามาเซอร์ไพรส์ดีมนี่เลยเห็นไหมเนี่ยแมวgarfieldปีศาจตัวจิ๋วไปเก็บมาได้ตัวนี้นี่น้องแมวเขาไม่ทำร้ายเราด้วยนะตัวเนี้ยเชื่องแล้วเดี๋ยวถ้าดีมได้เห็นตัวนี้นี่จะต้องชอบแน่เพราะดีมอยากจะเลี้ยงแมวมานานแล้วตอนนี้มีแมวปีศาจมาให้ดีมเลี้ยงหนึ่งตัวแล้วนี่เดี๋ยวไปเรียกดีมมาเซอร์ไพรส์ดีกว่าชึบดีมพี่พร้อมจะเซอร์ไพรส์แล้วอะไรออกมาดูเองกับตาดินี่ไงแมวgarfieldปีศาจแมวมันน่ากลัวเดี๋ยวมันก็กัดดีมเหมือนคราวที่แล้วหรอกโอ้ยมันไม่กัดไอตัวเนี้ยพี่ไปเจอมาเจอตอนนี้มันยังเล็กๆอยู่เลยตอนที่เจอมันตัวเล็กกว่านี้อีกเนี่ยนี่เลี้ยงมันมาสักพักแล้วมันเชื่องแล้วไม่เอาด้วยหรอกอุ้ยไอตัวที่เราสู้กับมันนั่นน่ะมันตัวใหญ่แล้วมันดุแต่เนี่ยมันตัวเล็กอันนั้นเขาเลี้ยงไว้ไม่ดีให้กินขนมแมวเลียบ่อยมันเชื่องแล้วเนี่ยตัวเนี้ยออกไปหาแม่ไปลูกไปออกไปเล่นกับแม่หน่อยเอ้าเห็นไหมไม่ทำร้ายเราแล้วเนี่ยโอ้โหลูกพ่อเปิดประตูเองได้ด้วยเข้าห้องน้ำเฮ้ยเป็นไรเนี่ยทำไมถึงอยากเข้าห้องน้ำปวดหรือเปล่าปวดเหรอเอาขึ้นมานั่งนี่ลูกขึ้นไปขี้อ้าวไม่ได้ปวดนี่อ้าวอยากอาบน้ำหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเขาอยากจะออกไปเดินเล่นเดี๋ยวพาลูกไปเดินเล่นหน่อยกว่าต้องรักมันเหมือนลูกนะตัวเนี้ยหน้าตามันคล้ายดีเลยไม่กัดหรอกรักไม่ลงหรอกมันไม่กัดหรอกเนี่ยเงี้ยวเห็นป่าวแต่ถ้ามันกัดไปนานแล้วตัวมันก็เล็กแค่นี้ไปออกไปเดินเล่นกันดีกว่าลูกไปดิมเราพาลูกไปเดินเล่นกันดีกว่าโอ้โหจำได้ตอนนั้นตรงนั้นมันมีสวนสาธารณะที่มันมีลานสเก็ตด้วยปะเดี๋ยวพาน้องแมวไปเดินเล่นกันตั้งชื่อให้หน่อยดิชื่ออะไรดีอะคนนี้ผู้หญิงผู้ชายตัวนี้มันเป็นผู้ชายมันชื่อว่าgarfieldดีมเป็นgarfieldไงพี่ตั้งชื่อมันคล้ายดีมไงมันคือgarfieldไปเลยเจ้าแมวน้อยเดี๋ยวพาไปส่งนี่สนามเด็กเล่นไงที่เราเคยมาเดี๋ยวพามาปล่อยวิ่งเล่นตรงนี้มันน่าจะเบื่อเพราะว่าพี่เลี้ยงมันอยู่ในบ้านมานานมันไม่วิ่งเล่นเลยลูกโอ้โหเป็นไงดูมันมีความสุขมากมันเอาหัวชนกำแพงใหญ่เลยเนี่ยทำไมอ่ะ ทำไมลูกจะวิ่งไปแต่ทางนั้นนะลูกพี่ว่ามันมีอาการทางสมองนะพ่อแม่มันอาจจะแบบไม่อยู่ไงอ้าวโดนเรากำจัดไปพ่อแม่มันอ่ะมันก็เลยเครียดมีอาการทางสมองเลยหันหน้าไปทางนู้นบ้างลูกวิ่งหัวชนกำแพงเดียวเลย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยลูกเราวิ่งเล่นตรงนี้ก่อนแล้วเราลองไปสำรวจฝั่งนู้นดิฝั่งนู้นมีคนอยู่บ้างหรือเปล่าเฮ้ยมีคนย้ายเข้ามาใหม่ยังหลังจากที่เราเคลียร์หมู่บ้านนี้ไปนี่เข้ามาดูหมู่บ้านกันตรงนี้แหละที่เราเคยเจอกับไอ้แมวGarfieldปีศาจมาโอ้โหนี่มีคนอยู่เต็มเลยมีคนอยู่เต็มแล้วตอนนี้โอ้โหน้องเขาทำท่าซ้อมยิงปืนด้วยอ่ะโอ้โหนี่เด็กๆเล่นยิงปืนกันดูนี่กับเพื่อนเขานี่เพื่อนเขาโอ้นี่ลำแน่เลยอ่ะทำท่าลำใช่ไหมเนี่ยจับจีบทำท่าเก๊กไม่ใช่น้องเขาทำท่าจับจีบอยู่เนี่ยเนี่ยมาเตง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 โอ้โหนี่คนนี้คุยกันใหญ่เลยนี่สองคนนี้น่าจะคุยธุรกิจกันหรือว่าอาจจะเป็นคนบ้านะนี่ใส่ชุดคนบ้าปะเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลบ้าเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีคนยืนเต็มไปหมดเลยคนแก่น่าจะมายืนแกว่งแขนกันนะครับเพื่อสุขภาพยืนแกว่งแขนมีคนขาพิการด้วยนะครับหนึ่งคนโอ้โหลุงเป็นลุงเก็บขยะแน่เลยลุงเขามองเราด้วยไปเหยียบอะไรมาคะลุงลุงมองหน้าผมมาครับมองตาขวางเลยมองตาขวางแต่ปากยิ้มนะปากเขายิ้มอยู่หมู่บ้านนี้น่าจะกลับมาสงบสุขแล้วล่ะใช่มีคนมาอยู่เต็มเลยมีคนมาอยู่เต็มเลยเรามาตั้งแคมป์ไฟดีกว่าทำหมูกระทะเลี้ยงเพื่อนกันดีกว่าเอาสิตอนนี้นะครับเราเตรียมอาหารกับแคมป์ไฟนะครับไว้ต้อนรับเพื่อนๆในหมู่บ้านของเราทุกคนแล้วนี่ว้าวโอ้ทุกคนมารอกินกันนะครับมากันเถอะทุกคนเรามาปาร์ตี้แคมป์ไฟกันดีกว่าโอ้โหมีอาหารเยอะแยะเลยมีแต่ของน่ากินกินได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองนะครับมาโอ้เริ่มจากไข่ดาวก่อนเลยแล้วก็ซูชิไข่ปลาโอ้โหหิวน้ำจังขอดูดน้ำเลยอร่อยจังขอกินน้ำด้วยนะน้ำช็อกโกแลตทำไมทุกคนเหมือนไม่กินเลยอ่ะชื่นใจหรือว่าเขากำลังหวาดระแวงอะไรอยู่เนี่ยดูหน้าตาเขาหวาดวิตกมากเลยนะเห็นปะใช่ทุกคนเขามองเราแต่ไม่มีใครกล้ากินเลยโอ้ยมาทุกคนมากินกันเถอะมัวแต่กลัวอะไรกันเนี่ยมีแต่ของอร่อยนะมีแต่ของอร่อยถ้าไม่กินจะกินหมดแล้วนะอ้าวเฮ้ยอ้าวลุงเขาหนีอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวฆ่าดีมเฉยอ้าวใครอ่ะเฮ้ยไอตัวสีฟ้านี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันฆ่าทุกคนหมดเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้พี่ตายได้ไงอ่ะใช่อยู่ดีดิมก็ตายเหมือนกันอ้าวเฮ้ยนี่เฮ้ยมันออกมาฆ่าทุกคนเลยตายหมดเลยถึงว่าเมื่อกี้อยู่ดีๆลุงเขาเหมือนจะหนีอะไรสักอย่างดูท่าลุงเขาดิท่าตายลุงเขาแย่มากเลยชูสองนิ้วเหรอเอาบายบายอันนี้ท่าตายแบบเตะตะข้อดูท่าตายอย่างนี้ดูมือเขาเนี่ยดูมือนะท่าตายแบบกังฟูเลยพี่ข้างหลังเอามันมาครับโอ้ my god เดี๋ยวโอ้โหมันจับตีพี่โอ้โหห้อยตรงเตงเลยดูหัวดิมันดิอุ้ยโอ้ยดิเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักมันโหดขนาดนี้เราคิดว่าที่นี่มันปลอดภัยแล้วแต่สุดท้ายพอเรากลับมาอยู่เราก็มาเจอไก่ตัวประหลาดอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะดิมฮะอะไรแมวของเราไปไหนแล้ววะน้องแมวเราวะไม่ดูมันจับกินไปแล้วหรอลองไปดูกันไหมไอตัวนี้มันน่าจะโหดกว่าน้องแมวเราด้วยนะเฮ้ยเราไปตามหาน้องแมวก่อนเราต้องไปตามหาแมวกันก่อนแมวของเรานู่นมันอยู่ตรงนั้น3ตัวมันยังไม่เห็นเราดิไปรีบหนีก่อนมันจะไม่เห็นเราไปเร็วไปตามหาน้องแมวแล้วก่อนเฮ้ยน้องแมวเราหายไปไหนเนี่ยGarfieldลูกแม่Garfieldลูกแม่ดิมGarfieldลูกแม่ดิมอยู่ไหนลูกอ้าวไปแล้วนี่ไงเบบีซุกซนจังเลยลูกโอ้ยซนจังเลยเป็นไงบ้างลูกวิ่งไปไกลเลยอุ้ยนึกว่าโดนทำร้ายไปแล้ววิ่งเร็วกว่าเดิมด้วยเนี่ยใช่ตามแทบไม่ทันเลยไปลูกเดี๋ยวพ่อพาไปที่ปลอดภัยตอนนี้มันมีสัตว์ประหลาดออกมาเพ่นพ่านอย่างนั้นเนี่ยมันกินลูกก็ไปทำไงเนี่ยกว่าจะเลี้ยงโตขนาดนี้ไปดิ้นพาลูกหนีก่อนอุ้ยมันตามมาแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่มันอยู่ข้างหลังพี่อ่ะโอ้ยมันตามมาแล้วมันจะมากินลูกเราแล้วดิจัดการลูกเราโอ้ยเอ้าลูกลงเฮ้ยดิ้นลูกเอาดิ้นดูลูกเราสู้กับเขาได้ด้วยเหรอสู้กับมันแล้วอ่ะโอ้Garfieldลูกพ่ออย่าไปสู้กับมันมันโหดมากหนีไปเถอะหนีดิลูกหนีมาแล้วโอ้เฮ้ย ดีมเดี๋ยวมันจะสนใจลูกเรามากใช่มันตามแต่ลูกเราเนี่ยเฮ้ยนี่โหดูดิล่อมันได้ด้วยเนี่ยดิเอาลูกไปล่อมันตามลูกเอาไว้ว้าวว้าวสงสัยมันชอบเนื้อลูกเราแน่เลยเนื้อลูกเราหอมไงอู้อุ้ยตอนนี้มันไม่สนใจเราแล้วมันไม่สนใจเราแล้วมันอ้าปากจะกินนะพี่เห็นไหมมันอ้าปากจะกินแต่ลูกเราโอ้ยดิมเราทำไงเนี่ยลูกเราโดนมันไล่ฆ่าอยู่เนี่ยโอ้โอ้ลูกโอ้ลูกมันจะกินลูกแล้วโอ้โอ้โอ้ดูมันโอ้เหมือนล่อเลยเหมือนล่อหมาเลยล่อชิ้นเนื้อแมวแมวโอ้ยมันจะกินลูกเรามันจะกินลูกเราทำไงดีเฮ้ยแต่ว่าดิมกินลูกเราอ่ะใจสู้มากเลยนะมันเข้าไปฟัดเลยอ่ะใช่โหดมากลูกเราคิดว่าลูกเราจะเป็นแมวน้อยน่ารักที่ไหนได้เป็นแมวโหดเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงดีหรือเราจะลองสู้มันสักตั้งดีเอาเลยสู้เลยลองไหมลูกแม่ต้องไม่แพ้ใครไอตัวนี้มันบังอาจมาทำร้ายแมวอย่างพวกเราเหรอมันจะดูถูกแมวมันมากเกินไปแล้วจะกินลูกเราให้ได้เลยว้าวอ้าปากหอยเว้ยมันอ้าปากจะกินลูกแล้วเดี๋ยวดูลูกเราเห็นป่ะลูกเราก็แบบจะสู้กับมันได้เลยนะเนี่ยเขาจะสู้นะไม่ใช่ว่าเขากลัวนะเนี่ยมือเขาพร้อมลุยมากอ้าวพี่จะปล่อยนะปล่อยแล้ววิ่งเข้าไปซัดมาเลยนะโอเคหนึ่งสองสามปล่อยแล้วไปเลยมาเลยอุ้ยมันตีลูกกันเหรอมาดิฟาดมันดิ้มสู้มันเร็วอุ้ยมันสามตัวเดี๋ยวลูกก็ตายดิโอ้ยตีมันเอาไม้ตีมันฟาดมันเยอะอุ้ยโอ้ยตายไปหนึ่งตัวแล้วอุ้ยตายไปสองแล้วเฮ้ยโอ้โหเก่งมากเลยลูกเราชูมือชัยโยด้วยเมื่อกี้ยกแขนชัยโยด้วยอ่ะชัยโยลูกพ่อเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยเก่งมากเฮ้ยลูกพ่อแพ้อยู่ตัวเดียวแพ้แค่การ์ตูนแคทนอกนั้นนี่เพราะว่าลูกพ่อโหดสุดนะเราเลี้ยงไว้สู้กับสัตว์ประหลาดได้เลยเนี่ยเลี้ยงไว้สู้ไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวลูกโตกว่านี้จะยิ่งโหดกว่านี้ดิมพี่ว่าถ้าโตกว่านี้อีกหน่อยนะเผลอๆค่าเดย์17ได้นะเว้ยโหดอ่ะตัวเนี้ยมันโหดอยู่นะเนี่ยหัวใจมันสู้มากเลยเมื่อกี้นี่ครับคุณแม่ยิงปืนพลุให้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองนะครับที่ลูกเรานี่เก่งขนาดนี้เดี๋ยวไว้ไปติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าพวกเราจะไปเจอเรื่องราวระทึกอะไรอีกแต่พวกเราก็ยังคงเลี้ยงน้องกอร์ฟิลไว้ตลอดนะครับเผื่อน้องกอร์ฟิลของเราเนี่ยจะไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นได้อีกแล้วถ้าอยากให้น้องกอร์ฟิลของเราเนี่ยไปซ้ำกับใครนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราดีซี่แฟมกันด้วยครับบ๊ายบาย